เอาละครับคุณผู้ชมครับต้องดูด่วนครับเรียกว่าตะลึงอาเซียนกันเลยทีเดียวบอลไทยของเรานะครับของจริงที่จะเป็นโอกาสดีของมาซาดะอิชิในการสร้างระบบในการเซตร,ระบบให้กับนิวเจนใหม่ของไทยเราและล่าสุดครับยังเติบโตต่อเนื่องกับทีมชาติไทยอยู่20ปีที่อิมพอร์ตแนวรับสูง190ซนติเมตรเป็นถึงดีกรีทีมแชมป์ลีกของออสเตรเลียในชุดเยาวชนงานนี้ต้องบอกเลยว่า การที่เราได้ผู้เล่นสูง190และก็มีทั้งความเร็วมีทั้งความแข็งแกร่งในแนวรับเนี่ยจะเป็นผลดีมากๆต่อทีมชาติไทยเราอยู่20ปีนะครับต่อกันที่อีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคนป่าอินโดล่าสุดก็ยังไม่หยุดโอนนะครับจับตัวโอนสัญชาติตัวใหม่ดีกรีผู้เล่นจากสโมสรโคเปนเฮเกนกันเลยทีเดียวซึ่งมาแบบเต็มสูบเช่นเดียวกับเวียดนามครับที่โอนเหมือนกันและเรื่องราวทั้งหมด จะเกิดอะไรขึ้นบ้างมาติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับก่อนจะไปรับชมคลิปครับขอแนะนํากันก่อนเลยกับ YouTube Premium ราคาคุณภาพเพียงแค่5้59บาทต่อเดือนเท่านั้นสามารถต่ออายุได้ทุกเดือน ดูแลตลอดอายุการใช้งานครับและที่สำคัญเป็นของแท้100%หากสนใจก็สามารถสแกนแอดไลน์ได้ที่หน้าจอนี้หรือว่าจิ้มลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมก็มีเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับฟุตบอลไทยของเราแล้วก็เรื่องราวสารต่างๆนานาของอาเซียนนะครับเรียกว่าอาเซียนนั้นตอนนี้มีเวเหมือนกับอินโดนะครับเวียดนามเองก็โอนเรียบร้อย กับผู้เล่นลูกครึ่งจากยุโรปเลยทีเดียวแต่ว่าก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวของบอลไทยเราครับมาพูดถึงเพื่อนบ้านอาเซียนกันก่อนเลยครับเรื่องแรกเนี่ยเป็นทีมชาติอินโดนีเซียครับโอ้โหตอนนี้ยังไม่หยุดโอนครับสะเทือนเอเชียครับญี่ปุ่นถึงกับขาสัน่นซาอุต้องหนาวสัน่นเมื่อราชาอาเซียนอินโดนีเซียครับ คนป่าอินโดนั้นเสริมตัวโหดเข้าใหม่แบบโหด x100 โหดคูณร้อยกันไปเลยซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวร้ายสำหรับญี่ปุ่นกับซาอุดีอาระเบียครับที่โอนได้อีกแล้วล่าสุดครับทีมชาติอินโดนีเซียนเนี่ยก็โอนเควินดิสแปลงสัญชาติเสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะลงสนามพบกับซาอุดีอาระเบียในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายของเอเชียโดยสมาคมอินโดครับออกมายืนยันดีลนี้ของการโอนสัญชาตินะครับก็คือเควินดิส เซนเตอร์แบ็กโปรไฟล์สูงจากสโมสรโคเปนเฮเกนในเดนิสซูเปอร์ลีกว่าได้ทำเรื่องเนี่ยเสร็จ1 0 0แล้วกับกระบวนการรับสัญชาติใหม่นะครับและก็อินโดนีเซียจะรีบทำเรื่องโนริเบียนกับฟีฟ่าซึ่งจะทันการในนัดที่พบกับซาอุดีอาระเบียในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับโดยเซนเตอร์รายใหม่ของอินโดเนียเขาเหมือนเขารู้ได้แหละว่าเขาขาดเซนเตอร์ไปจริงๆก็โอนทันทีนะครับเหมือนกับเหมือนกับสโมสรเลยนะคือพอขาดตัวไหนเนี่ยซื้อมาซื้อมาแต่ว่าอินโด โอนอย่างเดียวครับไม่สนอะไรแล้วโอนโอนโอน,โอนปูมํำเน็จปูมํานานอะไรก็ว่ากันไปแต่ต้องโอนก่อนเพื่อที่เขาจะไปฟุตบอลโลกให้ได้ในครั้งนี้อินโดก็มีหวังครับเขาก็มีหวังจริงๆแหละเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังมีลุ้นที่จะไปฟุตบอลโลกได้อยู่ครับซึ่งเควินดิสเนี่ยก็มีพ่อเนี่ยเป็นชาวเนเธอร์แลนด์นะครับมีแม่เป็นชาวอินโดนีเซียแต่ว่าเกิดเติบโตที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับโดยเขาเองก็เริ่มที่จะเล่นฟุตบอลกับอะคาเดมี่ของวินเทสอาเนมก่อนที่ปี2016เนี่ย จะมีโอกาสไปเล่นให้กับทีมยักษ์ของอิตาลีครับอย่างฟ oh, ิโอเรนตินาโอ้โหวัยแค่ยีปีแต่ได้ไปร่วมทีมยักษ์ใหญ่ของอิตาลีกันเลยทีเดียวนะครับและก็ย้ายไปร่วมทีมอีกหลายทีมในยุโรปนะทั้งเฟเยนูสทั้งอิมโปลีทั้งอาสและล่าสุดเนี่ยอยู่กับทีมโคเปเนเกนครับซึ่งก็เรียกว่าประสบการณ์โคตรจะแน่นจริงๆครับรับใช้ทีมชาติเนเธอแลนด์เนี่ย ตั้งแต่ชุด19ปีชุด21ปีและก็เคยลงเล่นในฟุตบอล UCL หรือว่ายูฟาแชมเปี้ยนลีกรวมถึงด้วยคอนเฟอเรนซ์รวมกัน56เกมนะครับและก็ทําได้ถึง6ประตูด้วยกันงานนี้ไทยเราเองก็มีหวันเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าอินโดเขาโอนโหดขนาดนี้ครับมีแต่โซนยุโรปที่โอนมาและก็เป็นเฮอร์แลนด์ด้วยถ้าเกิดเขาเอามาเล่นในชุดจิงแชมอาเซนเนี่ยยากที่เราจะต่อก่อนได้จริงๆ อินโดตอนนี้ก็ถือว่าวางระบบชัดเจนนะว่าดึงดันจะไปฟุตบอลโลกครั้งนี้ให้ได้ซึ่งก็ไม่ได้มีแค่อินโดเท่านั้นนะครับณนะตอนนี้โมเดลแบบนี้เนี่ยมันแผ่บรารมีไปถึงอาเซียนแล้วเพราะล่าสุดครับเวียดนามเองก็โอนเหมือนกันครับและเหมือนเวียดนามเนี่ยเขาโอนมาเพื่อใช้แข่งขันจริงแชมป์อาเซียนด้วยโอ้โหเป็นบทพิสูจน์ของมาซาดาอิชิเลยครับงานนี้ที่ไม่ได้ตัวหลักด้วย เจอกับคู่แข่งที่ต้องการเอาแชมป์ให้ได้เหมือนกันซึ่งเวียดนามครับล่าสุดก็โอนลุกครึ่งจากฝรั่งเศสอย่างเจสันวินเพนเดนนักเตะวัย27่ปีของเวียดนามเองที่เกิดในฝรั่งเศสนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยเล่นในกับทีมชาติฝรั่งเศสยูสิบหกแล้วก็ยูสิบแปดแล้วก็มีประสบการณ์ในลีกฝรั่งเศสดิวิชั่นสองด้วยทต่ให้เวียดนามครับก็มีสิทธิ์ใช้ผู้เล่นโอนสัญชาติคนนี้ในการแข่งขันอาเซียนครับจริงแชมป์อาเซียน,นด้วย นักเตะทีมเวียดนามเนี่ยตอนนี้มี2คนแล้วนะครับก่อนหน้าน,นี้ก็มีราฟาเอลซันที่อนสันชาติมาเล่นให้กับทีมเวียดนามเหมือนกันไทยเราเจองานหนักแน่นอนกับชริงแชมป์อาเซียนนะครับจริงๆทีมชาติเวียดนามเนี่ยเขาโฟกัสจริงแชมป์อาเซียนอยู่แล้วครับการโอเเล่นจากยุโรปมาแบบนี้นั่นหมายความว่าเขาต้องการจะอิมพ์ตมาเล่นจริงแชมป์อาเซียนอย่างแน่นอนแต่มันแตกต่างกับอินโดครับที่อินโดเนี่ยเหมือนมีโปรแกรมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกอยู่แล้วก็มันไม่ใช่ช่วงโปรแกรมวีฟ้าเดย์ด้วย ก็เลยอาจจะดึงตัวผู้เล่นสัญชาติยุโรปเนี่ยมาแบบไม่ได้ทุกคนนั่นก็เลยทําให้โค้ชชินตยังครับออกมายืนยันว่าอินโดนีเซียจะใช้ทมีมยู22ปีเท่านั้นในการเล่นจริงแชมป์อาเซียนโอ้โหชุดเยาวชนมาเลยครับไม่ใช้ชุดที่เป็นตัวดีมชาติโลเค้าด้วยนะแต่เอาชุดเยาวชนมาเล่นจริงแชมป์อาเซียนเลยก็เหมือนไม่เน้นนะครับตอนนี้เขาไปเน้นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกไปแล้วซึ่งก็ ได้ให้ผลออกมานะครับว่า,วาการแข่งขันทีมแชมป์อาเซียนเนี่ยมันไม่ใช่การแข่งขันฟีฟ่าเดย์ครับก็เลยทำให้ยากที่จะเรียกตัวผู้เล่นจากต่างประเทศเลยไม่สามารถนำผู้เล่นตัวหลัก จากยุโรปเนี่ยมาร่วมแข่งขันได้อันนี้เป็นสารจากคนป่าอินโดนะครับแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามครับถึงแม้ว่าอินโดเนี่ยจะส่งผู้เล่นดูยิปองมาแข่งขันเนี่ยทีมชาติไทยของเราภายใต้การน,นาของอิชิเนี่ยก็ยังมีคู่แข่งสําคัญอย่างเวียดนามเนี่ยแหละครับเป็นแข่งสําคัญของเราเลยเมื่อเวียดนามครับเป็นแข่งสําคัญของเราเลยครับและงานนี้ทีมชาติไทยของเราชุดใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ได้ผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดของ ไทยเรามานะครับแต่ว่าจะเป็นผู้เล่นที่ฟอร์มดีและถูกเรียกติดมันในชุดคิงครับเนี่ยน่าจะเป็นตัวหลักเพราะว่าโคดิชีเนี่ยรู้ตั้งแต่เราเล่นฟุตบอลโลกรอบเลือกกับเสียงคโปปูแล,แล้วนะว่าการแข่งขันขแชมป์อาเซียนเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้ผู้เล่นชุดเต็มทีมฟูลทีมเพราะมันตรงกันกันกบเกมไทยลีกที่เราจะลงแข่งขันกันซึ่งมันเลื่อนไม่ได้แน่นอนแล้วประกอบกับ เกมเอฟซแชมเปี้ยนสลีกเนี่ยหลายทีมครับที่ยังไม่ลุ้นที่จะผ่านเข้ารอบอยู่ก็เลยปล่อยไม่ได้จริงๆอันนี้ก็เข้าใจกับสมโมสรหลายๆสมโมสรน,นะครับที่อาจจะปล่อยตัวหลักของนิมชาติไม่ได้แต่ว่ากุณซื้อสมองเพชรอย่างอิชิเนี่ยก็เตรียมแผนไว้เรียบร้อยนะครับตอนนี้เนี่ยตเวนไปดูฟุตบอลไทยแข่งขันต่อเนื่องนะครับทั้งไทยลีก1แล้วก็ไทยลีกรอง2-3เนี่ยก็ตะวินไปดู แล้วก็มีรายงานว่าจะประกาศรายชื่อ23คนในวันที่7พฤศจิกายนนี้ที่ไทยเราจะพบกับเลบานอนและก็สปปลาวแต่ก็ไม่น่าจะมีชื่อนักเตะไทยลีก2กับไทยลีก3นะครับเพราะหากมีชื่อเนี่ยก็น่าจะเป็นคนเดิมอย่างชันรงพรมสีแก้วของชมบุรีเนื่องจากชทนรงเนี่ยฝีไม้ลายมือก็อย่างที่เห็นกันครับสามารถ เล่นตามระบบของญี่ปุ่นได้ผู้เล่นส่วนใหญ่ที่อาจจะมีชื่อก็น่าจะไม่หนีกับชุดชิงครับครั้งล่าสุดเท่าไหร่ส่วนอีกคนนึงครับที่ผมลุ้นแล้วก็อยากให้กลับมาติดทีมชาติเรางามๆเลยก็คือเบนจามินเดวิดหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าตอนนี้เบนจามินเดวิดเริ่มที่จะเข็นฟอร์มเก่งของตัวเองกลับมาได้แล้วซึ่งตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าฟอร์มของเจ้าตัวเนี่ยดีขึ้นอย่างต่อเนื่องภายใต้การคุมทีมของกุนซือชาวเซอร์เบีย อย่างมีลอดยอซิตที่ปลูกเบนเจามินเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาอีกครั้งในจังหวะที่ไปกับบอลได้ดีทําให้แนวทางการเล่นเนี่ยมันไหลเลื่นมันโฟรมากยิ่งขึ้นเหมือนระบบการเล่นของกุนซือชาวเซอร์เบียเนี่ย มันเข้าเข้าใจกับเบนจามินเดวิดเป็นอย่างดีเพราะโตมากับฟุตบอลแนวทางยุโรปซึ่งเรื่องฝีเท้าเรื่องทักษะเนี่ยก็คงไม่ต้องพูดถึงกันจริงๆนะครับเบนจามินก็เคยไปส่วนเห็นแล้วว่าเขาสามารถเล่นกับทีมชาติไทยได้ซึ่งกัรในขันนีแชมป์อาเซียนหรือว่าเกมอุ่นเครื่องฟ f a d เดครั้งนี้อาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้กับทีมชาติไทยของเราที่จะได้จิกซอตัวใหม่ๆเนี่ยมาเสริมทีมครับไม่แน่นะ อนาคตเนี่ยเ,เราอาจจะไม่ต้องใช้ซูเปอร์สตาร์ก็ได้ครับขอแค่พื้นฐานดีเล่นได้เข้ากับระบบของอิชิได้ชัดเจนอาจจะเป็นญี่ปุ่นสาขา2ในอาเซียนก็ได้นะครับซึ่งก็เล่นโมเดลรูปแบบเดียวกันอยู่แล้วเหลือแค่ว่าจะพัฒนาผู้เล่นแบบไหนแค่นั้นเองนะครับถ้าเล่นแบบ AI แบบ League เนี่ยไม่ได้มีวิ่งมัว่วไม่ได้มีวิ่งฉีกวิ่งฉีกเนี่ยอาจจะมีแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นนะครับส่วนอีกคนนึงครับที่ยังต้องลุ้นว่าฟรีฟ้าเดในเดือนพฤศจิกายนนี้จะมาร่วมทีมชาติไทยเราหรือเปล่านั่นก็คื นิโคลัสมิเกลสันครับแบ็กขวาทีมชาติไทยของเราที่ล่าสุดนั้นยังฟอร์มดีและก็ยังฮอตแบบต่อเนื่องในลีกดิวชั่นหนึ่งของเดนมาร์กนะครับเพราะว่าติดทีมยอดเยี่ยม ประจำเดือนตุลาคมในตำแหน่งแบ็กซ้ายหลังจากลงสนามครบ90นาทีทั้ง3เกมเลยตลอดเดือนพร้อมกับทำไป1แอซิสครับพาอูบิอเดนเช่นั้นรั้งจ่าฝูงอย่างเหนียวแน่นแต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยอยู่ในระหว่างฝึกซ้อมเกมล่าสุดเนี่ยก็เลยไม่มีชื่อลงสนามครับซึ่งก็ยังคาดว่าเกมต่อไปอาจจะมีชื่อกลับมาส่วนการกลับมาเล่นฟีฟ่าเดย์ให้กับทีมใดใดของเรานั้นในเดือนนี้นะหากไม่มีอาการบาดเจ็บก็จะเดินทางมาช่วยทีมชาติไทยอย่างแน่นอน สำหรับนิโคุัสมีเกลสั้นครับคนนี้ผมว่าวางตัวดีนะไม่งองแงครับโคได้เล่นอย่างไรก็เล่นแบบนั้นวิ่งทั้งเกมมีสมาธิในเกมเป็นห,หนึ่งผู้เล่นของไทยเราที่มีความมุ่งมั่นสูงมากๆก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าต่อจากนี้เนี่ยจะเป็นยังไง อีกประมาณ10วันครับจะเริ่มแข่งฟี f a เดยเดือนพฤศจิกายนเกมแรกเนี่ยไทยเราจะเจอกับเลบานอนเกมที่2เราจะเจอกับทีมชัดลาวได้มีโอกาสลองทีมได้มีโอกาสเซตระบบต่อยอดไปถึงอีแชมป์อาเซียนอย่างแน่นอนโดยคู่แข่งทีมสําคัญคู่แข่งตัวชากาดเนี่ยน่าจะหนีไ่พ้นเวียดนามเพราะว่าอินโดนั้นส่งผู้เล่นชุดยู22มาแข่งขันเอาอย่างไรก็รอตามเชียร์กันนะครับ เอาละมาต่อกันที่อีกเรื่องหนึ่งกันบ้างครับพูดถึงทีมชาติไทยชุดใหญ่กันไปแล้วมาพูดถึงทีมชาติไทยชุดอยู่20ปีกันบ้างครับที่ล่าสุด Import ลุกครึ่งอีกแล้วครับซึ่งเป็นลุกครึ่งแนวรับสูง190เซนติเมตรเป็นดรีกี ผู้เล่นชุดเยาวชนของทีมแชมป์ลีกออสเตรเลียกันเลยทีเดียวโดยทีมชาติไทย,ยไทยชุดยู20ปีครับล่าสุดก็ประกาศผู้เล่นเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมระหว่างวันที่11-18พฤศจิกายนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยเป้าหมายของชุดนี้เนี่ยมีโปรแกรมชุกเหมือนกันนะเป้าหมายแรกก็คือการผ่านเข้าเล่นรอบสุดท้ายในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีที่ประเทศจีนนะครับซึ่งก็มีการประกาศรายชื่อผู้เล่นเตรียมที่จะเข้าแขมเก็บตัวฝึกซ้อมในช่วงฟีฟ่าเดนี้ด้วยนะครับโดยมี แก้งฝีเท้าดีหลายคนเลยครับอย่างเช่นยศกรบูรพากองหน้าจากชนบุรี FC ครับหรือว่าชุนตะฮาเซกาวะแนวรุกดาวรุ่งจากทูแบงคอกยูเนเต็ดที่โชว์ฟอร์มได้ดีในศึกไทยลีกรุ่นอายุไม่เกิน23ปีติดทีมชุดนี้เหมือนกันนะครับ แต่ว่าคนที่ติดเนี่ยพิกในพิกจริงๆครับเป็นอเล็กซานเดอร์กัวตูนัสนักเตะลูกครึ่งไทยคริสแล้วก็ออสเตรเลียครับมีรายชื่อเข้ามาฝึกซ้อมเก็บตัวแคมป์นี้ด้วยนะครับซึ่งตำแหน่งของน้องเนี่ยก็เป็นตำแหน่งเซนเตอร์และก็แบ็กซ้ายที่น้องเล่นได้และก็เล่นได้ดีด้วยผมไปชมฟอร์มมาแล้วโดยอเล็กซานเดอร์กัวตูนัสเนี่ยก็อยู่ในทีมเยาวชนของเซนทันโฮสมารีเนสนะครับที่เพิ่งเจอกับบุรีรัมในศึกเอฟซีแชมเปี้ยนลีกและสไตล์การเล่นของเจ้าตัวก็ คล้ายๆกับโจนาธานเข็มดีครับมีแพชชั่นการเล่นเล่นเกมบิวอัพได้ดีแต่ว่าพื้นฐานและก็ความเร็วความแม่นยำเนี่ยผมว่าอเล็กซานเดอร์ตัวกุนัดเนี่ยค่อนข้างที่จะดูดีกว่าเลยนะครับเกมรับก็แข็งแกร่งตัวก็ใหญ่แบบนี้แถมถนัดเท้าซ้ายด้วยเรียกว่าน่าจะเป็นคีย์แมนและก็จิ๊กซอคนสําคัญให้กับทีมชาติยู20ปีได้เลยครับถ้าเกิดได้มาจริงๆในเวทีเอเชียเนี่ยเราไม่ต้องกลัวใครเลยครับกับรูปกางอากาศเพราะน้องคนนี้ อเลสเซนเดอร์ตัวกูนทัทเนี่ยเล่นดีมากโดยจริงแชมป์เอเชียก็จะเริ่มแข่งขันในวันที่6กถึงยีกุมภาพันธ์นี้ครับทีมชาติไทยของเราก็ถูกวางอยู่ในถที่4ก่อนที่จะจับฉลากการแข่งนนขันรอบสุดท้ายเพื่อหาตัวแทนจากทวีปเอเชีย4ี่ทีมแพืแข่งขันฟุตบอลยูยี่สิบชิงแชมป์โลกที่ประเทศชิลีต่อไปนะครับทีมนี้เราก็ถามว่าวางทีมแล้วไปฟุตบอลโลกไหมโอกาสมันน้อยนะสทีมในโคต้าเอเชียนะครับที่แน่นเนี่ยญี่ปุ่นมีแล้วหนึ่งเกาหลีใต้อ่ะยกให้อีกหนึ่งที่เหลือครับ โซนอาหรับได้ไหมโซนอาหรับก็กําลังมาดีและอีกทีมหนึ่งก็เป็นอุซเบกิสถานก็ยังดีแบบต่อเนื่องเหมือนกันนะครับในรุ่นอายุ20ปีเนี่ยโคต้าก็จะโหดหน่อยแต่ว่ารุ่นอายุไม่เกิน17ปีเนี่ย อันนี้เราหมายมั่นปั้นมือเลยว่าต้องเอาให้ได้นะครับกับโคตา8ทีมขอแค่ชนะเป็นแค่2แมตช์โอกาสเข้ารอบเราโห oh, สูงลิ้วเลยสําหรับทีมชาติอายุ17ปีนะครับยังไงก็อย่าลืมส่งกำลังใจกับน้องๆด้วยครับถ้าเกิดว่าเล็กเชนเดอร์ตัวกุนัรติดทีมเข้ามาจริงๆเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ทั้งชุดหด่และก็ชุดเยาวชนกําลังหาอยู่นะครับกับตำแหน่งเซตเตอร์ที่มีความเร็วความหนักแน่นและก็มีความแม่นยาในเกมบิวอัพงานนี้เป็นของแรงให้กับ ไทยเราอย่างแน่นอนรอชมรอตามกันได้นะครับปีหน้าเนี่ยโปรแกรมอาจจะชุกนิดนึงรอเชียร์น้องๆได้เลยนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ครับผมก็มีเพียงเท่านี้หากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกับผมด้วยครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวเดตในคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้ไปเลยนะครับบ๊ายบาย